วัสดีครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมมาแนะนำในเรื่องของการใช้จอ Android ต้องบอกว่าในรถ Mercedes-Benz W204 W207 W212 W218 หรือจะเป็นตัวรุ่นใหม่ W205 GLC ML ระบบของจอ Android ของเรานะฮะตอนนี้เนี่ยผลิตออกมาเป็นจอ Android ที่เป็นแนวใหม่เป็นทรงที่เหมือนทรง AMG ก็คือตัวขนาดจอที่จะยาวขึ้นเป็น 10.25 นั่นเองไม่ว่าจอเดิมเนี่ยจะเป็นขนาดกี่นิ้วมาก็ตามจะเป็น2นิ้ว5นิ้ว7นิ้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่ฮะของเดิมมาเป็น7นิ้วที่อยู่ในหลุมตรงกลางนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบดีไซน์มานะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ละนะครับเป็น 10.25 นิ้วแบบจอ AMG ตัวใหม่นะครับเหมือนรถ205ตัวใหม่ที่เป็นตัว AMG นะแบบนี้ครับและคำถามคือแล้วตัวจอหลุมของเดิมเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงของเดิมถอดออกนะครับแล้วตัวเนี้ยเขาจะทำเป็นขามาเนี่ยครับขาและจอตัวนี้ก็เป็นระบบแขวนแบบตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็มุมมองทัศนวิสัยเวลาการขับขี่มันไม่ได้มาบดบังนะครับทำให้ดูหรูหราและสวยขึ้นนะครับบางคนกลัวว่าเอติดแบบนี้แล้วจะบดบังทัศนวิสัยแล้วมันดูมันไม่สแตนดาร์ดไม่ของเดิมไม่ใช่ครับอันนั้นยึดติดเกินไปนะครับผมจะบอกว่าการใช้งานนะครับคุณใช้งานตัว7นิ้วของเดิมเนี่ยมันไม่ถนัดหรอกนะครับเพราะตัวใหม่เนี่ย 10.25 ได้มุมมองที่กว้างกว่ายาวกว่าและได้ภาพที่ดีกว่าและที่สำคัญตัวนี้เป็นระบบ Android ก็คือการใช้งานเนี่ยวิทยุฟังเพลงความบันเทิงต่างๆเนี่ยเหมือนโทรศัพท์มือถือสามารถโหลดแอปพลิเคชันเล่นได้เลยแต่ในขณะที่ของเดิมนั้นคุณแค่ฟังเพลงได้อย่างเดียวต่อบลูทูธแค่นั้นเองตัวนี้เนี่ยเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตแผนที่ก็ได้นะครับ CarPlay Mirror Linkครบถ้วนหมดเลยและที่สำคัญเป็นระบบทัชสกรีนด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาทดสอบแล้วก็มารีวิวแนะนำการใช้งานกันของจอ Android แบบครบถ้วนเลยนะครับอ่ะไปชมกันอันดับแรกนะครับเปิดวิทยุเดิมนะครับก็คือตัวปุ่มการตัวนี้นะครับพอเปิดมานะครับตัวเดิมเนี่ยอินเทอร์เฟซจะขึ้นตัวนี้นะครับคือขึ้นอินเทอร์เฟซเดิมก็คือใช้งานอินเทอร์เฟซเดิมของเดิมก็ได้ครบถ้วนทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะเนี่ยครับคือหน้าจอเดิมก็คือเราก็ใช้ออดิโอนะฮะแล้วก็ใช้ตัว iDrive ตรงกลางตรงนี้นะครับ iDrive ก็หมุนเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นออดิโอดิสเมมโมรี่บลูทูธของเดิมคือใช้งานของเดิมได้หมดเลยคือใช้ iDrive ตัวนี้นะครับกดใช้ทัชสกรีนไม่ได้นะถ้าเป็นอินเทอร์เฟซเดิมโอเคคราวนี้ถ้าเราจะไปใช้ตัว Android ทำอย่างไรนะครับก็ปรับตัวนี้นะครับมาที่ AUX ก็คือใช้ iDrive ตัวนี้ครับเลื่อนมาที่ AUX ตัวนี้ครับปึ๊บกดสัญญาณ AUX อินเทอร์เฟซ AUX อย่างนี้นะครับตัดสัญญาณมา AUX แล้วให้แตะหน้าจอนะครับปึ๊บหน้าจอก็ใช้ทัชสกรีนได้ละนี่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวหน้าจอบูเลสกรีนเป็นตัวท็อปที่สุดในตลาดนะครับ CPU ของควอนควัมนะครับก็คือใช้งานแบบเสถียรมากนะครับ RAM 4 ROM 64นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงตัวใหม่ล่าสุดจะเป็น ROM 128แล้วแบบโอ้โหสเปคสูงมากๆ RAM 8 ROM 128แบบนี้นะครับนี่ครับเสถียรมากนะฮะอย่างตัวดิสเพลย์ตัวฟังก์ชันนะครับมีเมนูอะไรบ้างแผนที่เนวิเกเตอร์นะครับกับซูมหน้าจอเดิมก็คือตัวนี้กลับมาหน้าจอเดิมถ้าจะกลับมาคือแตะกลับมาแบบนี้นะครับมีเมนูเพลงบลูทูธโทรศัพท์มือถือพักหน้าจอเซตติ้งคาเพย์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แดชบอร์ดนะครับนี่แดชบอร์ดก็คือตัวเรือนไม้ที่จะขึ้นนะฮะขึ้นตามรอบเครื่องเนี่ยฮะเวลาเราเหยียบนะก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะกลับมานะครับใช้2นิ้วแตะข้างบนอย่างนี้เราจะแถบเมนูเลื่อนมาแล้วย้อนกลับแบบนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะมีแอมเบียนไลท์แล้วก็สมาร์ทซีทแล้วก็มีน้ำหอมพวกนี้ก็จะไม่ได้ใช้พร้อมฟังก์ชันไม่มีนะครับนี่ฮะโอเคคราวนี้เรามาที่ Android ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือสมัครก่อนมาที่ setting ก่อนนะครับเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทำได้2วิธีก็คือเชื่อมต่อ hotspot โทรศัพท์มือถือเข้าไปกับใส่ซิมซึ่งใส่ซิมเนี่ยใส่ซิมจะอยู่ข้างนี้นี่ครับข้างนี้นะฮะก็คือพูดง่ายว่าเสิร์ฟซิมแพ็คเกจมาใส่ด้านข้างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราเปิด hotspot จากโทรศัพท์มือถือเข้าไปไปที่เมนูบนสุดแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่คำว่า Wi-Fi แบบนี้หลังจากนั้นก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จมันจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วหลังจากที่ขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมานะครับแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันคือตัวนี้นะครับเมนูนี้พอเข้าไปเสร็จนะครับก็ไปที่ตัว Play Store นะครับตัวนี้นะครับนะอันดับแรกคือ Play Store เราจะใช้งานพวก YouTube หรือฟังเพลงแบบนี้ได้นะครับจะต้องสมัคร Play Store ก่อนเราก็ต้องใส่ Gmail ของเราที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับพาสเวิร์ดนะฮะนี่เลยนะครับหลังจากที่ใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเลื่อนมานะครับฉันยินยอมนะครับยอมรับไม่ให้ยินยอมกำลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะฮะในเมื่อยอมรับไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยกำลังตรวจสอบพอเสร็จเรียบร้อยนะครับ Gmail เราก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้เหมือนโทรศัพท์มือถือแล้วหลังจากที่เราสมัครต
ัว Gmail ใน Play Store เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไปที่แอปนะฮะมีโหลดเกมภาพยนตร์อะไรได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนบางคนบางท่านอยากจะเล่น Facebook ในนี้ก็โหลดได้เลย TikTok นะครับหรือว่าจะดูทีวีดิจิตอลก็โหลดได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกมานะครับในตัวเครื่องนะครับเขาจะมีตัว YouTube ลงมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสทดสอบนะครับเข้าไปที่ YouTube แบบนี้นะครับถ้าเข้ามานะครับเกิดปัญหาที่เข้าไม่ได้นะครับก็ต้องไปอัปเดตก่อนเข้าไปที่Play Store แล้วก็ไปอัปเดตนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะครับนี่ฮะก็ขึ้นมาละนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกเพลงได้หมดเลยโอเคผมไม่กดเลือกเพลงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมจะเทสทดสอบนะครับในเรื่องของคำสั่งเสียงนะครับเราสามารถที่จะกดตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเสียงได้นะครับเปิดเพลงป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับตรงมากเลยนะครับเนี่ยฮะก็เปิดมาโอเคผมจะเปิดให้กดเข้าไปนะครับปึ๊บเนี่ยครับโอเคเวลาออกก็เลื่อนลงมานี่ครับกดแบ็กกลับตัวนี้ก็คือการใช้ YouTube นะครับโอเคต่อมาที่แผนที่นะครับมาดูกันออกมานะครับแอปพลิเคชันแผนที่นะครับนำทางเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์หรือใช้คำสั่งเสียงก็ได้นะครับไปรามินทาเนี่ยฮะไวมากเสถียรมากนะครับแผนที่ก็ขึ้นละนะฮะกดรับทราบนี่ครับเห็นไหมแล้วเราสามารถที่จะใช้2หน้าต่างนะครับโดยการกดที่ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็กดค้างตัวนี้นะครับที่เราจะเล่นลากเข้าไปใส่ตัวนี้นะฮะก็คือเราอยากจะดูนำทางแผนที่ไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะครับอย่างนี้นะก็ทำเป็น2หน้าจอ2หน้าต่างแบบนี้ได้เนี่ยครับก็กดเข้าไปเนี่ยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราออกมาออกก็คือกดแบ็กกลับนะครับหรือว่าจะไปที่หน้าต่างตัวนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ล้างทั้งหมดนะครับแบ็กกลับมานี่ครับก็คือล้างหน้าจอมาต่อมานะครับตัวไอคอนต่อมาคือ DSP ก็คือตัว Equalizer นะครับปรับเสียงนะฮะแล้วก็ตัวคาเพย์ตัวนี้นะครับก็คือใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS นะครับก็สามารถที่จะเสียบสายชาร์จนะครับมาที่ตัวเกตด้านล่างนี้นะครับเราก็จะซ่อนสายไว้อยู่3สายแบบนี้นะครับซึ่งตัวสายเนี่ยก็จะมีเขียนคําว่าคาเพย์อยู่แล้วก็เสียบเข้ามา2ช่อง USB นะครับตัวนึงจะเป็นตัวที่เวลาเราดาวน์โหลดเพลงแล้วก็มาเปิดฟังนะครับหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังก็มาเปิดได้อีกตัวนึงอันนี้จะเป็นตัวของกล้อง360องศาด้วยมาดูที่คาเพย์ถ้าเราเสียบสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดที่แตะที่คาเพย์ปุ๊บแผนที่มันจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเพลงนี่อยู่นี่ครับเพลงของในเครื่องเขาจะมีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเสียบ USB เข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกที่ไอคอนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่า USB มันก็จะขึ้นมานะตัวนี้มีเดโมมี2เพลงอยู่แล้วใช้งานง่ายนะครับโอเคครับทั้งหมดของจอ Android นะครับใช้งานไม่ยากเหมือนโทรศัพท์มือถือท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการใช้งานจอ Android ตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามานะครับเราก็จะมีการแนะนำนะครับวิดีโอคอลให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับที่ใช้งานแล้วติดขัดส่วนใหญ่นะครับใช้งานที่ติดขัดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสียงไม่มาเสียงไม่มาอันดับแรกนะครับต้องแน่ใจนะครับว่าได้เปิดวิทยุเดิมหรือเปล่ากลับไปหน้าจอเดิมแบบเนี้ยนะครับแล้วไปดูนะครับว่าตัวนี้ได้เปิดไหมถ้าตัวนี้จอมืดแปลว่าไม่ได้เปิดต้องเปิดขึ้นมานะครับ2นะครับก็คือสัญญาณนะครับไปที่ AUX แล้วหรือยังนะครับสัญญาณ AUX นะฮะก็คือตัวนี้นะครับ3ก็คือสายที่ต่อนะครับบางคันนะครับตัวช่องกันนี้นะครับจะต้องมีเสียบสายตัวนี้จะมีการเสียบสายไว้อยู่นะครับก็คือสายสัญญาณ AUX นั่นเองนะครับจะต้องเสียบไว้ตรงช่องคอนโซลกลางตัวนี้3องค์ประกอบที่ทำให้เสียงมาอันนี้ทั้งหมดของตัวจอ Android ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตัวท็อปนะครับท่านใดที่สนใจติดตั้งนะครับติดต่อสอบถามกับทีมงานเราเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาท่านใดที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่แล้วอยากจะสอบถามว่าติดตั้งแบบไหนติดตั้งได้ไหมนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ใช้งานมีปัญหาติดขัดยังไงนะครับก็ติดต่อนะครับที่ศูนย์บริการเราเข้ามานะครับโอเคครับ